กาะทุกกระแสเที่ยงตรงทุกประเด็นเสนอข่าวไม่เลือกข้าง SMS ข่าวด่วน New Pass สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้ลึกวงการบันเทิงก่อนใครเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ SMS ข่าวบันเทิง New Pass สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันสนุกกว่าภาคแรกครับเพราะภาคแรกเนี่ยเมื่อ9ปีที่แล้วมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ว่าภาคนี้มันสนุกเพราะว่าพลนนท์ทำหนังเก่งขึ้นครับครับผมเชื่อว่าภาคนี้นะครับผมจะได้รับความฮาแล้วก็ที่สำคัญคือสถานการณ์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราพี่พศจับมาอินเทรนตลอดแน่นอนนะครับรับรองได้ว่าคุณจะได้มีศัพท์ใหม่ๆแล้วก็ได้นำไปพูดกันนะครับผมแล้วที่สำคัญคือสำหรับเยาวชนนะฮะวัยกลางคนหรือว่าวัยสูงอายุที่เป็นสาวกของพี่พศอนนท์นะฮะดูได้ไหมดูได้แน่นอนนะครับผมหรือว่าหญิงแท้ชายแท้ก็ไปดูได้มันชื่อเรื่องอะไรล่ะพูดแบบตลกร้อนนายาก็หายยาขอเจอครับพี่เต๋าครับครับก็มีความหลากหลายในเรื่องนะครับก็มีทั้งสุขเศร้าเหงารักแล้วก็มีแอคชั่นด้วยยังไงอยากให้ลองชมดูครับกวนยาพูดแบบตลกครับกวนยาสวยใหญ่พี่ออยครับพี่ออยครับพี่ออยจะมาก็อย่าลืมไปดูครับมันเป็นอะไรทั้งคู่ใส่แว่นดำนี่ไงหูลอกในแบบเขาเนี่ยเป็นเกย์เป็นกระเทยป่ะเนี่ยทำไมต้องใส่แว่นดำปกเอาไว้เอาไว้ปิดสายตาผมพูดแทนพี่เขาแล้วกันครับก็รับประกันความบาดเสียวนะครับแล้วก็ความยิ่งใหญ่ความบาดเสียวนะฮะรับประกันแน่นอนนะครับผมปนระยะไอ้ยาภาค2อยากให้นักข่าวดูคนนี้นานๆไม่ปล่อยสวัสดีค่ะมันสนุกครับเรื่องนี้มันสนุกมากค่ะเพราะเรื่องนี้แอปเสียงทั้งเรื่องเลยค่ะแอปเสียงตลอดชีวิตอยู่แล้วทำหน้าที่อะไรคะในเรื่องทำหน้าที่21เทคค่ะหมายถึงว่าเขาอ่ะ21มีวันหนึ่งอ่ะถ่ายที่โรงพยาบาล21เทคตอนแรกพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรปอยไม่เป็นไรจ้ะเทคที่20กว่าไม่เป็นไรพอ21อีปอยแต่ตอนนี้มาเรียนการแสดงมาแล้วนะคะเราหลังก็ไม่มีเทคแล้วเห็นไหมปอยรับบทอะไรคะปอยรับบทเป็นคุณหมอผ่าตัดชื่อยิ่งลักษณ์ค่ะแล้วทำไมถึงจับมีดถือเข็มถนัดขนาดนั้นคะเพราะว่าพี่ซันนี่เป็นแรงบันดาลใจค่ะดีมากเลโอเล่นเป็นอะไรครับเขาบอกว่าคุณนอนทั้งเรื่องเล่นเป็นน้องพี่เต๋าสมชายครับน้องชายแท้ๆเลยแล้วก็ในเรื่องเนี่ยโดนยิงครับทำให้ต้องไปเข้าโรงพยาบาลครับแล้วก็ไปเจอพี่ซันนี่กับพี่ปอยครับอ๋อโอเคต่อไปนะครับมีอะไรคะพี่เต๋าค่ะแต่งตัวเป็นผู้หญิงครับพี่เต๋าแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วเป็นพี่เต๋าบอกว่าเจ็บมากมันรัดมากครับแล้วคุณพอใจกับพี่เขาจับให้คุณแต่งไหมคะหรือว่าก็โอเคครับว่าผมก็เลยเช่าไปใช้ที่บ้านชุดหนึ่งเอาไว้ให้แต่งเกิดมาเคยแต่งไหมไม่เคยครับไม่จริงอยู่บ้านเนี่ยต้องแอบแต่งมากก็ดีครับก็จริงๆพี่เพิ่งขอเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งความสำคัญที่เป็นแก๊กของเขาเลยครับเป็นที่จะต้องแต่งว่างั้นเขาคิดมาแบบนอนคิดแล้วคิดอีกเขาขอเลยตอนนี้ไอ้ก้นเริ่มหายใจไม่ออกแล้วนะครับไอ้ก้นไม่ได้เขาบอกว่าเขาขอเลยเราก็เลยบอกได้พี่ยังไงลองเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับดูในเรื่องว่าทำไมต้องแต่งกระแทก2คนใช่ไหมใช่ครับโอเคไอ้ก้นอยู่เปล่าอยู่เอาไม้เบาๆมาถือนั่งโอ้โหนะครับก็ฝากคุณด้วยนะครับฝากคุณด้วยนะครับปัญญาต่อปัญญาสองปัญญาไอ้ยะ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 เนี่ยไอ้ยะไอ้ยะ